ายเป็นไปอยู่ในผนังโบสถ์กลายเป็นคนเห็นคุณค่าทางกระทรวงศิลปวัฒนธรรมเห็นด้วยว่ารูปชีส้มคือมันได้เกิดอานิสงส์ทันทีแล้วทีนี้มันไม่ใช่ประเด็นว่ารูปเหมาะหรือไม่เหมาะแล้วคุณฉันไปชีอีกประเด็นหนึ่งกุศโลบายของเด็กรุ่นใหม่อ่ะปล่อยเขาสิมันสามารถดึงคนไปวัดที่ไม่มีอะไรดึงดูดถ้าวัดนี้มีต้นตะเคียนคู่รับรองไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกหลวงพ่อดูดวงเก่งมีการใบ้หวยดังไม่ต้องไปช่วยเขาเลยแต่ถ้าเป็นวัดธรรมดาปลายทุ่งด้วยนะก็เลยประเด็นคือถ้ามันเป็นเพราะรูปกระเทยคนนี้ต่อยกับฉันเลยไหมล่ะมันจะได้จบอย่าไปทำร้ายคนจนเขาเพิ่งมีความหวังจากรูปนี้เขาอดอยากมา 2-3 เดือนน่ะไม่รู้สึกเลยหรอพอเขาจะมีรายได้เขาจะคิดต่อแล้วคนมาโดยที่วัดไม่ต้องใบ้หวยไงคุณอันนี้เราพูดตามภาษาชาวบ้านเราไม่ใช่ว่าฉันไปต่อสู้ให้รูปฉันเปลี่ยนหน้าฉันก็ได้แล้วคนจะไปดูไหมแล้วถ้าดูอุปนิสัยฉันที่ฉันบอกจะไม่เคยโกรธเพราะพระพุทธองค์สอนไม่ให้ถืออัตตาตัวกูไม่ใช่ของกูเวลาใครด่าฉันที่หน้าผีงานเนี่ยฉันเป็นคนเดียวก็น่าจะรู้ที่ตามคลินิกศัลยกรรมเสนอมาโดยที่มีค่าตัวแพงด้วย คนอื่นต้องจ่ายให้คลินิก 30% ทุกคนก็รู้ทำไมฉันได้อะไรเยอะกว่าคนอื่นฉันก็เลยน่ารังเกียจหรอเพราะฉันโชคดีกว่านะถ้าเขารับคำท้าเตรียมแบบพวกเปด้วยนะเพราะตบทีฉันก็คงล้มแล้วแหละแต่ในขนาดนั้นฉันก็ต้องหยุดนะหยุดแบบเวลาเหมือนแบบมันแรงปะทะมาทันทีคุณถ้าเราโมโหก็ไม่ได้เหรอคนด่าคนนู้นคนนี้มีสิทธิ์ทำคลิปด่าฉันน่ะมีแต่คนเตือนว่าอย่าไปด่ากลับฉันเป็นตัวอะไรกันแน่คือฉันก็ไม่ได้อยากดังหรอกนะขนาดดังแล้วเล็บมือเล็บเท้ายังเลอะดินเลยตอนฉันสะบัดต่อฉันโดนเฟกนิวเพื่อเพิ่มยอดข่าวยอดการเข้าชม 2-3 ล้าน 2-3 ล้านวิวอ่ะแต่ได้ฆ่าฉันแต่ฉันไม่ยอมแพ้นะฉันกินกล้วย2ลูกโดนคืนงานโดนแกล้งโดนแกล้งจองคิวแล้วคืนกันแล้วโดนด่าด้วยอีแกแบบฉันไม่มีเวลาร้องไห้ด้วยซ้ำไปแต่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกกับพวกคนชั่วถึงในเหตุการณ์ที่มันตันของชีวิตน่ะอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายนะคุณตัวเราเนี่ยคือถ้าเรามองแล้วยังมีตัวเราอยู่และตัวเราเองเราไม่ต้องไปร้องขอตัวเราเท่านั้นเลยที่จะสร้างพลังฉันสู้ไหวถึงฉันเดินไม่ไหวฉันโดนด่าโดนทำลายโดยที่ฉันไม่สนใจเรื่องแก้ข่าวด้วยฉันยังเปิดไลฟ์ขายของในขณะที่พวกมันเข้ามาด่าเพื่อเอาเงินไปเยี่ยมผัวฉันที่โรงพยาบาลนะฉันก็ไม่กล้าบอกเขาหรอกแต่เงินได้มาทุกวันนะแต่ค่าใช้จ่ายอยู่โรงพยาบาลมันก็เยอะอ่ะเราก็จะนั่งแท็กซี่หรอเราขับรถไม่เป็นคือรถก็หมดประโยชน์เราก็ต้องนั่งแท็กถ้านั่งแท็กซี่ไม่เอาอ่ะวันหนึ่งก็ตั้ง500-600เราเซฟไว้เป็นค่าเตียงค่าอะไรก็คือถ้าเราจะกินข้าวเราก็กินไม่ลงอ่ะซื้อมากก็กินไม่ลงเราก็กินกล้วยที่ไหว้ยิ่งอ่ะสองลูกฉันก็อิ่มแล้วพี่สิตางนิดนึงอย่างสมมติว่าแน่นอนกับสังคมของวันนี้โซเชียลมันสามารถจะพิมพ์ด่าใครก็ได้พี่สิตางน่าจะเป็นคนหนึ่งเป็นคนดังคนหนึ่งที่ได้รับแรงกระทบมาเยอะมันกระทบเข้าไปถึงหัวใจพี่ขนาดไหนคะอยากจะใหเป็นตัวแทนของหลายๆคนซึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการบูลลี่การสนุกกับการด่าคนอื่นสนุกกับการทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูดอะค่ะเพราะหัวใจคนมันไม่ใช่หินอะฉันว่าฉันทำเป็นหน้าเชิดแต่น้ำตาฉันไหลทุกครั้งเลยคือถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วฉันไม่ได้เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแบบเนี้ยฉันก็จะร้องไห้แล้วแหละฉันเข้าใจนะที่มีข่าวเด็กผู้หญิงโดนเพื่อนหล่อแล้วก็โดดค่าตัวตายที่โรงเรียนน่ะคนที่เข้าไปด่าเนี่ยยังไม่เคยดูละเอียดด้วยพอเห็นปุ๊บเห็นคอมเมนต์ด่าแล้วด่าต่อจะเตือนว่าบาปกรรมอ่ะมันออนไลน์จริงคุณแล้วการทำบาปเนี่ยมันเกิดจากมันมีบาปอยู่3ทางกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมค่ะแค่ใจเราคิดชั่วกับใครก็ตามนะเรายังบาปเลยวจีกรรมเนี่ยก็คือการไปด่าการพิมพ์คอมเมนต์สักวัน
ผลกรรมพวกนี้กรรมดีกรรมชั่วก็จะกลับไปที่ตัวคนที่ทำถ้าอยากให้ตัวเองเจริญครอบครัวตัวเองเจริญก็อย่าไปเที่ยวทำลายคนเวลามีคอมเมนต์อะไรไหมแม่ติดตามไม่เคยด่ากลับเลยไม่เคยเลยแม่บอกว่าก็มีนะถึงขนาดแบบมึงไม่ใช่เน็ตไอดอลเราก็บางทีเราว่างวันนั้นก็ไปตอบว่าโอเคไม่ได้เป็นเน็ตไอดอลแล้วนะโอเคหน้าไม่สวยขอโทษนะคะสวยได้แค่นี้เท่านั้นแหละพอเขามาเปิดดูพวกเขาไปลุมไอ้เฟซดีใช่ใช่คนก็เข้าไปลุมก็แบบทำไมอ่ะฉันก็ไม่ได้มาอยู่ๆมาประกาศเฮ้ยฉันเป็นเด็ดไอดอลนะมีแต่สำนักนู้นสำนักนี้บอกมามันมีกลอนบทหนึ่งที่แต่งโอ้ตอนที่เราโดนที่โดนอะไรเขียนไว้ว่าอะไรหรือว่าเราเหมือนขยะน่ารังเกียจขนาดนั้นเลยหรอค่ะเขียนว่าอะไรนะคะรังเกียจทอดทิ้งเหยียดหยามประณามดูถูกเดียดฉันสาบแช่งเสียดสีสารพันต่อขยะอย่างฉันช่างมันปะไลฉันเคยส่งไปในรายการพี่อ้อยพี่ชอแล้วสองคนนี้เป็นห่วงใหญ่เลยเมื่อสักสามจริงเหรอ20ปีนะตอนเธออ่านในวิวอ่ะตอนนั้นน่าจะเป็นพี่ชอตแต่พี่ชอตจัดคนเดียวเออฉันเคยส่งไปรายการเธอแล้วโทรบอกอุ๊ยโทรกลับสถานีนะคะน้องเป็นอะไรแต่ตอนนั้นฉันก็เรียนรามแล้วนะฉันส่งแล้วเธออ่านนี่แฟนว่าตัวจริงกับการการพี่สิตางเป็นคนที่พอจิตใจดีอ่ะสิ่งที่ได้รับกลับมามันมักจะมีผลดีเสมออย่างเช่นครั้งหนึ่งบอกว่าติดหนี้อยู่ 500,000 ครั้งนี้เลยใช่แล้วอยู่ๆกระแสส้มหยุดก็มาแบบที่เฮ้ยทำสามารถปลดหนี้เลย3คืนงานโอนตอนเที่ยงคืนเป็นไปไม่ได้ไม่มีงานบ้านไหนโอนเงินกันเที่ยงคืนตีหนึ่งค่ะเนี่ยโชว์วิกเนี่ยอ๋อจริงเหรอฮะคือมันเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยสดๆร้อนๆเลยเพราะเราอยากกลับไปอยู่บ้านนอกแล้วเราก็ดูที่เราอยากทำพวกปลาเพราะบ้านเราเป็นบ้านนาเรามีบ่อปลาคือแม่สามีเขาก็ดังเรื่องปลาเขาหมักกันเองเราก็ทำเป็นโรงงานเล็กๆปลาเสร็จโควิดมาวะเสร็จต่อโควิดมาแล้วงานหยุดหมดเลยค่ะแล้วช่วงที่เราย้ายบ้านมาโควิดมาเนี่ยฉันย้ายเพิ่งย้ายมาบ้านหลังนี้5เดือนจะไม่มีตังค์แล้วนะจะมีแต่หนี้เพราะจะมีคนไม่ชอบผ่อนค่ะเราก็จะสดนู่นสดนี่จ่ายหมดแล้วเดี๋ยวว่างานมันก็ดีลกันหมดแล้วไงก็เตรียมถ่ายเสร็จหนังพม่าแล้วเสร็จหนังในไทยละเราก็กําลังจะไปถ่ายหนังพนมเปญเอ้ยยอดมันก็จะรับมาละค่ะหยุดหมดเลยนิ่งหมดตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนามีนาหยุดเลยเนาะพอหยุดปุ๊บเราก็เตรียมไลฟ์ขายน้ำพริกแล้วก็เริ่มมีรายได้ทีนี้นักข่าวมาตอนนั้นมันเป็นคืนฟูมูลใหญ่ฉันลำเลยฉันลำถวายหน้าบ้านเลยเพราะเพิ่งรู้ว่าบ้านมีผีมาเลยมีการโอนจองงานเลยเช้ามาส้มหยุดเลยงานอะไรรู้ไหมงานโยนส้มพี่โดนส้มเนี่ยฉันโดนมา3เดือนแล้วเนี่ยโยนจนไม่ได้กินข้าวทำอะไรอ่ะเป็นยังไงอ่ะทำอะไรพี่ตาทำอะไรก่อนเป็นงานสะบัดต่อต้องเต้นจนเส้นพลิกนะเป็นงานโยนส้มทำอะไรบ้างคะในงานโยนส้มก็ไปก็โยนส้มแล้วก็หยุดโดยไม่มีอะไรกั้นแล้วมันเนี่ยแล้วมันไม่หยุดอะคะแล้วก็รับเงินแล้วก็กลับแล้วก็ไปช่องแล้วช่วงเมษาทำอะไรเมษาเราจบไม่ใช่แพงกินเล็บอยู่บ้านค่ะค่ะบางจุดเริ่มต้นมันมาจากยาแย่หญิงไงมาเขาเล่าค่ะมันมาเยอะเป็นชาลาทีพีกเล่นใหญ่เล่นจริงเยอะมากลองย้อนกลับไปดูไหมคะเผื่อว่าใครก็ตามทีที่รู้นะว่าส้มหยุดอ่ะคือส้มหยุดแต่คืออะไรแน่ๆลองไปดูกันสำหรับพี่มาค่ะตอนสักห้าหกขวบอ่ะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพันนกอ่ะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้มมันกินแล้วบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้มหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นก็มีที่เป็นแรงสัมผัสแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ้งๆอยู่พอสั่งหยุดหล่นนะแล้วมันกำลังจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนงูรัดแล้วเราเล่นเองเราเป็นตัวปลอมนี่คือตัวจริงเราถ่ายซะ5 10 6 10บอกหลานสาวผมไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วปล่อยโพสไปเลยโพสไปเป็นอีกกระแสนึงคอมเมนต์กันอีกโหแต่งหน้าเหมือนยายสีตางมากแต่ไม่ใช่หรอกตัวปลอมแบบงับปากไม่ตรงแล้วมีอยู่คลิปหนึ่งที่กระหึ่มคลิปอันที่ฉันโดนแบล็คลิสต์จาก
พวกนายทุนฟิลิปปินส์ตอนนั้นฉันโดนแบล็คลิสต์จากฟิลิปปินส์โดยเฟกนะพวกเขาสื่อฉันโดนอิทธิพลจากต่างประเทศหลังแกแต่ข่าวในไทยแลนด์ด่าฉันฉันก็เลยให้สัมภาษณ์แบบอย่างงั้นว่า Facebook สีต่างบัวทองภาษาอังกฤษไม่จริงฉันใช้ภาษาไทยมาตลอดเพราะฉันคือคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระฉันไม่ยอมไปเป็นทาสของคุณหรอกค่ะพี่สีตังเราย้อนกลับไปเรื่องความรักใจความรักที่บอกว่าตอนนั้นฮอตมากมีคนมาชอบเยอะเพื่อนพี่สาวก็มาชอบเหรอคะโอ้ตอนเป็นหนุ่มนะเขาก็ซื้อขนมมาให้นัดไปดูหนังไหมเดี๋ยวเอ้ยวันอาทิตย์นี้ไปดูหนังเมื่อก่อนรุ่นเราก็ลิโดสยามสกาล่าแล้วไปไหมสยามพี่สีตังไปไหมไม่ไปแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ให้เขารอจะเป็นคนนอนตื่นสายเราเป็นคนไม่ค่อยปฏิเสธคนอะเราก็เกรงใจแล้วบ้านคือตอนสมัยก่อนบ้านไม่ค่อยมีโทรศัพท์แต่บ้านเรามีเขาก็หยอดตู้มาแล้วบอกเดี๋ยวเราดูก่อนแบบหน้าดูเหมือนกันเดี๋ยวมันก็ไปรอแล้วโทรมาด่าคุณยังหลับอยู่เลยคือเราลืมอะเราเป็นคนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นนิสัยแบบนี้แล้วช่วงนั้นมีคนมาจีบเยอะไหมผู้หญิงมาจีบผู้หญิงเยอะแล้วเวลาเขาเดินมาเราบองไหมโอ้คนนี้สวยจังเลยไม่เขามาบ้านเลยแล้วชอบมีชายชอบไม่เคยขยั่งก็ตายคือฉันก็อยากขยั่งหน้าอกผู้หญิงอะไม่งั้นฉันทำมาแล้วมีอะไรนิ่มๆตรงแถวนี้ฉันขยั่งแต่ไม่นั้นฉันทำของฉันเองละแต่ตอนนั้นคือแบบว่าแต่งตัวเท่มากแต่งตัวเป็นเดอะบีเทิลส์เพราะว่าเป็นคนแบบนี่ด้วยแบบเล่นบนดาดฟ้าคือซิทอัพกระโดดเชือกตอนนั้นแบบกล้ามเกิ่มขึ้นปีกขึ้นแล้วเราเหมือนญี่ปุ่นแล้วเราใส่แว่นเป็นเด็กสายตาสั้นตั้งแต่เด็กก็เรียนเก่งและใจถึงพี่สีตางถึงขั้นว่าตอนนั้นเนี่ยเลี้ยงเด็กๆไว้เยอะด้วยถูกใจคนนี้เกิดการติดเซ็กจบลงด้วยเป็นบ้าเขาพูดตรงๆว่าอยู่กับตัวเองได้ตัวเองเครดิตดีแต่จะให้รักไม่ได้นะ